คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสำหรับคนโสดชาวพิจิกความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง Princess of Wands นะคะ Queen of Wands 4ดาบนะคะ Wheel of Fortuneแปดถ้วยโอเคใบนี้อยากออกมาสี่เหรียญนะคะสำหรับคนโสดแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาใหม่ไหมดูเหมือนคุณยังยึดติดกับคนเก่ามากกว่านะคะจากที่ไพ่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสี่ดาบนะคะแปดถ้วยสี่เหรียญ Wheel of Fortune ที่ขึ้นมานะตรงนี้คุณยังจมปลักอยู่กับคนเก่าคุณยังไม่มีการมูฟเมนต์ไปข้างหน้าคือชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะตรงนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดของคุณต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นมนุษย์ชาวธาตุไฟก็ได้นะซึ่งตรงนี้นะเหมือนคุณรอที่จะแบบอยากที่จะกลับไปเรื่องราวของอดีตเพราะว่าที่ผ่านมามีการเดินออกมาทั้งที่ยังรักอยู่ยังยึดติดยังคิดมากยังแบบไอ้นี่เรื่องคนเก่าๆอยู่เลยหรือยังเก็บทุกอย่างเอาไว้กับตัวนะคะมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนเก่าหรือความรักบางอย่างที่มันยังไม่ได้สะสางโอเคตรงนี้เรามาดูดีกว่าว่าสำหรับคนโสดชาวพิจิกเนี่ยมันจะมีโอกาสไม่เรื่องของคนเก่าเนี่ยหรือว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเรามาดูดีกว่านะคุณจะได้ใครที่เจอปัญหาตรงนี้อยู่จะได้รู้ว่าควรทำยังไงดีนะคะชาวธาตุดินนะคะ The Moon ค่ะมาดูว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรืออะไรยังไงนะคะสี่ดาบเหมือนกันเลยอ่ะทำไมอ่ะไฮพรินเทสนะคะแฮงแมนคือมีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาแต่บอกว่าคนใหม่คนเนี้ยคือถ้าเขาจะเข้ามาเขาก็ไม่เข้ามานะเหมือนต่างคนต่างนิ่งอ่ะถ้าคุณจะรอให้คนใหม่เข้ามาอาจจะเป็นตัวคุณเนี่ยต้องมูฟไปนะคะเพราะตัวเขาเองก็ไม่มูฟนะตัวเขาก็นิ่งพอสมควรเลยส่วนตัวคุณก็นิ่งก็ถ้านิ่งทั้งคู่โอกาสที่จะได้คุยกันมันก็น้อยนะคะโอกาสที่จะคุยกันก็น้อยเพราะฝั่งของเขาเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าหากว่ามีการคุยกันน่ะมันจะเป็นในลักษณะที่แอบคุยประมาณว่าไม่ได้จะชัดเจนหรือว่ามันจะเริ่มมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะถ้ามีการคุยกันอ่ะนะคือไม่มีใครรู้ว่าเราคบกันไม่มีใครรู้ว่าเราเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะแอบกันมากกว่านะคะเพราะว่าเหมือนฝั่งของเขาน่ะจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นแล้วก็เป็นอะไรมืดๆเทาๆนิดนึงนะคะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้งั้นเรามาดูดีกว่าคนโสดตกลงจะเอายังไงดีกับชีวิตคนโสดต่อไปดีไหมหรือยังไงดีถ้าเจอแบบนี้นะคะหรือมีข้อแนะนำอะไรบ้างให้กับคนโสดชาวพิจิกนะคะรอไปก่อนค่ะยังไม่ใช่คนนี้นะรอไปก่อนนะคะรออย่างมีความหวังรออย่างมีความหวังยังไม่ใช่เวลานี้ก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะไม่มีใครเข้ามานี่ไงนะคะรอไปก่อนรออย่างมีความหวังเพราะว่าสิ่งดีๆการเริ่มต้นดีๆมันอยู่ข้างหน้านะคะมันอยู่ข้างหน้าแค่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองนะคะ
อะไรที่มันเคยผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยจะได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งคุณจะได้มีชีวิตชีวาอีกครั้งจะมีคนมาเติมน้ําเติมอะไรดีๆให้กับคุณในอนาคตนะคะแต่ยังไม่ใช่คนเร็วๆนี้นะต้องรอไปหน่อยนะคะโอเคสำหรับคนโสดผ่านไปต่อไปคนมีคู่คนที่มีคู่นะคะความรักคนมีคู่พิจิกจะเป็นยังไงบ้างความรักคนมีคู่พิจิกเมจิเชียนค่ะสี่ถ้วยนะคะ Queen of Swords High Priestess เก้าไม้เท้านะคะสำหรับคนที่มีคู่นะในที่นี้อ่ะเหมือนใครสักคนหนึ่งไม่คุ้นก็เขาอะค่ะที่ไม่ค่อยจะใส่ใจกันสักเท่าไหร่คือเขายื่นมาคุณนิ่งใส่หรือคุณยื่นไปเขานิ่งใส่ใครสักคนหนึ่งนะคะที่มีความลับมีบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นมีบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่อาจจะเป็นฝั่งของคุณหรือฝั่งของเขาก็ได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าฝั่งไหนกันแน่ที่มีเรื่องราวอะไรที่ปิดบังอยู่นะคะโอเคดูฝั่งของเขากันบ้างดีกว่าฝั่งของเขานะ Wheel of Fortune ค่ะ1เหรียญสามเหรียญนะคะควีนออฟวอนส์มองว่าจะเป็นฝั่งของคุณมากกว่าที่มีความลับหรือมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยจะสนใจอีกฝ่ายสักเท่าไหร่เพราะอีกฝ่ายรู้สึกเหมือนคุณอะไม่ค่อยสนใจเขาเห็นไหมห้าดาบมันจะเดินหันหลังไปเหมือนจะไม่ค่อยสนใจเหมือนจะไม่ค่อยแคร์ทั้งนั้นที่เขาเนี่ยอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยากที่จะมีการวางแผนถึงเรื่องอนาคตหรือมีอะไรก็คุยกันสิมีอะไรเราคุยกันไหมไม่ใช่แบบแบบไปคิดเองหรือว่าไปแบบไม่พูดหรือแบบว่าไม่สนใจอะไรเงี้ยคือมีอะไรคุยกันตรงๆนะคะอย่าแบบหันหลังให้กันแบบนี้นะคะมีอะไรคุยกันสิเราสามารถที่จะดีขึ้นหรือเธอไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรยังไงนี่คือสิ่งที่เขาถามอยู่ในหัวนะคะนี่คือในฝั่งของเขาเนาะโอเคงั้นเรามาดูว่าแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปหรือมีวิธีแก้ไขหรืออะไรยังไงที่ไพ่จะแนะนำได้บ้างนะคะแปดเหรียญค่ะก้าวไม้เท้าอีกแล้วกำแพงอะไรเยอะแยะนะคะหกเหรียญค่ะแล้วก็อัศวินถือเหรียญนะคะอะไรที่จะแบบแก้ไขนะจากที่ไพ่ขึ้นมาหรือไพ่ที่จะแนะนำนะคะเรื่องของการที่มีการแชร์ความรู้สึกหรือเรื่องของการที่ต้องแชร์เวลาไม่มีเวลาให้กันตรงนี้นะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทำเพราะว่าเรื่องของความมั่นคงล้วนๆทำเพื่ออนาคตทำเพื่อคุณทำเพื่อเขาหรือทำเพื่อคุณใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแต่มองแล้วน่าจะเป็นฝั่งของเขามากกว่าที่ทำเพื่อคุณนะฉะนั้นแล้วเรื่องเวลาหรือเรื่องอะไรที่มันไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็อย่าเพิ่งไปน้อยใจอย่าเพิ่งไปมีกำแพงอะไรเลยเพราะทุกอย่างแล้วเนี่ยอย่างที่บอกในฝั่งเขาคือมีอะไรคุยกันมีอะไรพูดคุยกันไม่ใช่หันหลังให้กันแบบนี้นะคะโอเคสำหรับคนที่มีคู่ก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกได้ต่อไปเรามาดูฝั่ง
คนที่ไม่ชัดเจนดีกว่าไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงคะ Devil ค่ะสิบถ้วยนะคะ Hermit สองเหรียญ Ace of Swords นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนที่มันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในฝั่งของคุณนั้นอยากที่จะชัดเจนอยากที่แบบคือความรักแบบอยากที่จะเติมเต็มความรักนะคะที่จะชัดเจนที่จะมีการเริ่มต้นกันแต่กลัวว่ามันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพราะตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของคุณน่ะในความรู้สึกคุณเขาไม่แน่ใจเลยแล้วเขาเองก็เริ่มสับสนกับความรู้สึกของเขาเองด้วยในบางครั้งบางมุมนะคะโอเคเรามาดูความรู้สึกของเขาดีกว่าว่าเขารู้สึกไงสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะเขาอยากจะชัดเจนขึ้นไหมเขาอยากจะคอมมิตกับคุณหรือเปล่าอยากจะคอมมิตเมนต์กับคุณไหมนะคะวิมออฟฟอร์จูนขึ้นมาเก่งเหลือเกินนะคะNine of Cups ค่ะสัญญาณนี้แล้วนะคะแล้วมันติดอะไร6ถ้วย10ไม้เท้า The World เขาอยากจะเริ่มต้นอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะเอาจริงๆอยู่ที่ใครจะเป็นคนพูดก่อนหรือเปล่าอยู่ที่ใครหรือเปล่าที่ลังเลเพราะของคุณเป็น2เหรียญอยากจะเติมเต็มความสัมพันธ์อยากจะเริ่มต้นแต่เหมือนลังเลใจอ่ะคือในฝั่งของเขาอ่ะดูเหมือนจะพร้อมแล้วนะดูเหมือนจะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันน่ะหรือใครในที่ดีนะคะมีโอกาสได้คุยกับคนเก่าแล้วคุยในลักษณะที่แบบกลับมาคุยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงเรากลับมาคุยในลักษณะเพื่อนกันหรือแค่คนรู้จักหรือแค่แบบยังไงนะคะคือมันไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นคือฝั่งเขาก็อยากที่จะเริ่มใหม่กับคุณนั่นแหละถ้าเป็นคนเก่านะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแต่มองว่าในฝั่งของคุณที่ไม่แน่ใจตัวเองนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่สรุปว่าคุณควรจะทำยังไงดีคุณควรที่จะเข้ามาพูดคุยหรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือยังไงนะคะ7ถ้วยเดี๋ยวจะมีเรื่องของตัวเลือกเข้ามาอีกนะคะมองแล้วจะเป็นฝั่งของคุณแหละที่จะเป็นฝ่ายเลือกเองว่าคุณจะคอมมิตหรือไม่คอมมิตนะคะเพราะมันจะมีตัวเลือกเข้ามาอีกตัวเลือกตรงนี้แหละที่จะเข้ามาทำให้คุณลังเลใจว่าคุณจะเอายังไงนะคะโอเคคลิปสำหรับชาวพิจิกก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ